นะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับรายการคมทอทอครับประเด็นวันนี้ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆบนหมดนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับผู้ดำเนินรายการครับดร.อรุรัตน์ไกรราชสิริครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณอากฤษนะคะพิธีกรหลักบนเวทีคปท.ของเรานะคะค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการคปท.ทอล์กนะคะเช่นเคยเหมือนทุกครั้งค่ะเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ทางบ้านนะคะมาร่วมกันขับร้องบทเพลงก่อนเข้ารายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะบทเพลงที่เราจะขับร้องเป็นมาอย่างไรคะเรียนเชิญอาสวิทค่ะครับผมก็เพลงอันนี้นะฮะก็มีที่มาก็คือว่าพวกเรานะฮะเป็นหมู่มวลคนดีมีอริยศีลนะฮะก็มาร่วมกันปลูกความดีงามนะฮะความดีงามก็เปรียบเสมือนดอกไม้ที่มีคุณค่าและงดงามผาสุกที่สุดในโลกนะฮะความดีงามเนี่ยก็คือเกิดจากการที่พวกเรามาร่วมกันเสียสละแบ่งปันให้กับผองชนให้กับชีวิตทุกๆชีวิตในโลกนี้นะครับเพลงเริ่มได้เลยครับทางพาดผ่านสู่ฟ้าไทย
ิตวันเปลี่ยวชีวิตอันไร้แก่นสารมาปลูกดอกไม้ให้งามตระการบนเส้นทางธาตุผ่านสู่ฟ้าไทยดวงตะวันทอแสงทาผ่านที่วารังสีอัมไพฉันและเธอร่วมเดินทางไกลพร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชนฉันและเธอร่วมเดินทางไกลพร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชนพี่น้องรวมพลคนดีพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมรวมพลังคนดีรวมพลังคนดีรวมพลังคนดีคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนี้ผาสุขเย้ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณอาสุวิทย์เป็นอย่างสูงค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคปท.ทอล์กนะคะก็ขอเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะประเด็นของเรานะคะว่าอยู่อย่างไรให้ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดนะคะกลยุทธ์ของเราเองนะคะแล้วเราจะอยู่อย่างไรล่ะคะเพื่อให้ได้เป็นแบบกลยุทธ์ของเรานะคะซึ่งวันนี้ผู้ร่วมเสวนาของเรามีทั้งหมด3ท่านค่ะนะคะท่านแรกนะคะท่านจบการศึกษานะคะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคสาธารณสุขชุมชนค่ะดร.ภูเพียรธรรมกล้าจนค่ะท่านที่สองค่ะท่านกำลังศึกษาในระดับอริยปัญญาตรีของสถาบันวิชารามนะคะแล้วก็ท่านก็มาไกลเลยนะคะท่านนี้ค่ะมาจากทางใต้เลยนะคะคือสุราษฎร์ธานีนะคะคุณภักดิ์เปรมมิกาอินหว่างค่ะท่านที่3ค่ะท่านจบการศึกษาค่ะพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพระไตรปิฎกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยค่ะดร.นวลนภายุคนตะพรพรมค่ะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการค่ะอรุณรัตน์ไกรล่าสิริค่ะประเด็นที่มาของวันนี้ค่ะก็มีผู้ที่ห่วงใยเราค่ะเห็นเราก็อยู่กันมาจะเข้าเดือนที่5แล้วค่ะพี่น้องและช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะคืออากาศเปลี่ยนแปลงอย่างวันนี้ก็ตกทั้งวันเลยพายุเข้าท่านก็ห่วงใยในเรื่องของผู้ชุมนุมเนี่ยแหละค่ะในเรื่องของสุขภาพนะท่านก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้การชุมนุมอ่ะเขาไม่ชุมนุมแบบมาอยู่กันยาวๆแล้ว
เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเราใช้โซเชียลมีเดียค่ะก็คืออะไรคะสื่อต่างๆนะคะพวกดิจิตอลสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok นะคะสื่อต่างๆที่แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยใช้ตรงนั้นเข้ามาช่วยเราต้องปรับปรุงนะคะทุกวันนี้ต้องใช้อย่างนั้นเข้ามาช่วยพี่น้องลองดูว่าทำไมเราถึงอยู่กันยาวจริงๆวันนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้ตรงนั้นเข้ามาช่วยนะเราก็ใช้ค่ะแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเราบอกว่าเราเป็นการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ซึ่งเป็นยังไงคะเรามุ่งเอาความจริงความรู้ออกมาตีแผ่เปิดเผยเป็นหลักเอาความจริงความถูกต้องที่เป็นหลักฐานแท้ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นไม่จริงอย่างนี้ก็จะถูกเอามาเปิดเผยให้มากๆหมดๆใช่ไหมคะอย่างพี่น้องก็จะเห็นว่าทุกๆวันเวทีปราศัยของเราเราก็จะมีทั้งนักวิชาการนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอดีตส.ส.บ้างหรือเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยบ้างนะคะหรือมีผู้นักประสบการณ์โดยตรงในเรื่องต่างๆมาให้ความรู้นะคะเราในหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายบ้างนะเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจสังคมอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ะค่ะเราก็มุ่งนะคะออกมาใช้นะคะแล้วก็เอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาเปิดมาให้ได้ประโยชน์กับผู้ชุมนุมด้วยใช่ไหมคะแต่ยุทธศาสตร์หลักๆของเราที่เราบอกอะค่ะยุทธศาสตร์ใหญ่ของเราเลยก็คืออะไรคะยาวให้เป็นเย็นเลื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดซึ่งวันนี้พี่น้องเราค่ะจะมาเฉลยว่าแล้วอยู่อย่างไรนะคะทำไมพี่น้องไม่อย่างที่คนที่เป็นห่วงเราอะค่ะบอกว่าใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักดีกว่าแล้วก็กลับบ้านไปดีกว่าไม่ต้องมาอยู่อย่างนี้หรอกนะคะเราจะมาเสวนากันค่ะว่าพี่น้องเราที่มีประสบการณ์ตรงที่อยู่ร่วมชุมนุมกับเรามาตั้งแต่ต้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้นะคะค่ะท่านแรกเลยค่ะดร.ภูเพียรธรรมคะก่อนอื่นเลยอยากถามว่าอะไรอะคะที่คิดน่ะคิดยังไงถึงมาร่วมในการชุมนุมนี้แล้วพอมาชุมนุมนี้มาชุมนุมแบบนี้แล้วเนี่ยอะไรที่ทำให้สามารถใช้ยุทธศาสตร์นี้ได้คะที่ว่ายาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณอรุณรัตน์พิมวยนะคะก็เจริญธรรมสมดีพี่น้องท่านค่ะค่ะก็มาร่วมเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษาแล้วก็ปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนคนดีมาร่วมกันนะคะทำความดีจริงๆเราก็มาอยู่นี้นะคะที่เริ่มต้นวันนี้นะคะพี่หมวยกับพี่น้องนะคะวันนี้ทางกองทัพธรรมเรามาอยู่ที่นี่เป็นวันที่136วันแล้วนะคะพี่เลย4เดือนแล้วค่ะเดือนกว่าค่ะทางคปท.อาจจะบวกไปอีก10วันนะคะค่ะก็เรามาช้ากว่าคปท.10วันก็จากดำริพ่อครูที่มาให้ช่วยคุณตั้มใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์หมอเขียวก็ได้ประสานพี่น้องจิตอาสาทั่วประเทศเลยนะคะช่วยกันมาเป็นมวลวันนั้นที่จะไปยื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมก็มาตามดำริอาจารย์นะคะก็ให้มาช่วยกันแล้วก็มาเนี่ยเราก็มาดูไปตามสถานการณ์มาช่วยงานตรงนี้ของพ่อครูของอาจารย์สืบสารพระพุทธศาสนาช่วยกันแล้วก็เราก็มาอยู่กันแบบนี้นะคะก็ไม่คิดว่ามันจะอยู่ยาวหรอกพี่หมวยถ้าจะบอกจริงๆแล้วอาจารย์ก็พาให้พวกเราพึ่งตนแล้วช่วยคนให้พ้นทุกข์อันนั้นการจะอยู่ไปกี่วันนี้ไม่รู้อาจารย์บอกจะอยู่อีก30ปีนี่ไม่รู้วันนี้136วันอยู่ได้อย่างสุขสบายเราก็มีกินใช่ไหมอาหารก็มีกินดินก็มีให้เดินแต่อาจจะที่จำกัดก็ไม่เป็นไรอาจจะเล็กน้อยกว่าที่บ้านเราก็กินอยู่หลับนอนแล้วก็พออยู่ได้ไม่แลนแคนจะบอกว่าวันนี้ก็อยู่กันได้อย่างสุขสบายเรามาเป็นครั้งแรกนะคะที่เรามานอนบนถนนจะบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกคือนอนถนนแบบ2เลนแค่นี้ค่ะแต่จริงๆก็เคยมาร่วมชุมนุมร่วมกับตอนนั้นที่สมัยที่พ่อครูพาทำ2ครั้งนะคะเมื่อปี54กับ56 57นะคะก็จริงก็ได้มาเรียนรู้จริงๆแต่เดิมนะคะก็เป็นคนกรุงเทพแล้วก็ถ้าเรื่องการเมืองนี้ไม่ยุ่งนะคะมุ่งแต่เรียนมุ่งแต่ทำงานไม่สนใจอะไรหรอกค่ะแต่ตอนนี้พอเราได้มีโอกาสได้มา
พบชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีงามใช่ไหมมาเจออาจารย์มาเคียอาจารย์ก็พาเรียนรู้สุขภาพแบบพึ่งตน0บาทวันนี้ชีวิตสุขภาพก็ดีขึ้นถ้าดีขึ้นเราจะทำอะไรอะคะเราก็ต้องทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านอาจารย์ก็ค่อยๆพาเรียนรู้แต่ละฐานงานใช่ไหมทำกสิกรรมทำพาณิชย์บุญนิยมอย่างเงี้ยค่ะทำสื่อสารบุญนิยมก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานกับทางบุญนิยมทีวีด้วยนะคะทำอะไรอีกคะมาทำการศึกษาบุญนิยมก็สนใจที่จะทำการศึกษาเพราะว่าจริงการศึกษาของเราก็สามารถให้บุตรหลานเรียนได้ฟรีใช่ไหมคะศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาจริงแล้วอาจารย์ก็พาพวกเรามาฝึกฝนดร.ยุ้ยคะจากที่เล่ามาเนี่ยมันก็จะเห็นชัดในเรื่องของว่าอดีตอ่ะก็คือมุ่งเรียนแล้วก็ทำงานเพื่อตัวเองแล้วก็หาเงินเพื่อตัวเองหรือไม่ก็ครอบครัวแต่ตอนนี้เนี่ยมีอะไรเพื่อตัวเองบ้างคะแต่เดิมก็อย่างที่บอกทำงานเพื่อจะเก็บเงินเยอะๆแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจก็เป็นคนขี้โลภเหมือนกันนะคะก็ทำงานเพื่อจะเก็บเงินจริงๆแล้วเราต้องการความสะดวกสบายความผาสุกจริงๆแล้วแต่ว่าชีวิตมันทุกข์นะหายิ่งหาเงินก็ยิ่งทุกข์ได้เงินเยอะทำไมมันไม่ได้สักทีมันยากค่ะเป็นคนทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จนะคะมันทุกข์แล้วก็เลยได้ออกมาปฏิบัติธรรมดีกว่าแต่ปฏิบัติธรรมก็ยังไม่สู่ความพ้นทุกข์ได้ก็ค่อยๆมาเรียนรู้จนมาเจอหมู่มิตรดีนี่สำคัญที่สุดนะคะปรากฏว่าตอนนี้อะไรก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยทำเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติปรากฏกับมีความสุขที่แท้จริงก็คือมาทำสาธารณภูคีใช่ไหมมาเรียนรู้การที่จะปลูกอยู่ปลูกกินแล้วก็กินใช้ร่วมกับพี่น้องแต่ก่อนทำเพื่อเอาเข้าตัวเองเนาะทำแล้วก็หาเงินแล้วก็ป่วยเอาเงินไปให้เขาแทนที่จะได้ใช้ไม่ได้ใช้วันนี้เอาเงินที่เรามีเนี่ยไปทำประโยชน์ให้ผู้อื่นดีกว่ามีเยอะก็ทำเยอะมีน้อยก็ทำน้อยเพราะฉะนั้นไอ้ยาวให้เป็นนี่อาจจะพูดได้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นอยู่ยาวยังไงมันก็ยาวได้เพราะว่าทุกวันทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงเราก็คือมาทำประโยชน์ตนก็คือเรามาร่วมกันคัดค้านกระบวนการยุติธรรมที่มันไม่ยุติธรรมใช่ไหมคะตอนนี้มันมีนักการเมืองนะคะที่พยายามเข้ามาอาสาบอกว่าท่านเข้ามาอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆพอวันนึงเนี่ยมันกลับโลภกอบโกยเอาเข้าแต่ตัวเองคิดแต่แก้ปัญหาตัวเองไม่คิดปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเงี้ยอะแต่เรามีองค์ความรู้มีสิ่งที่หมู่มิตรดีเราพาทำบุญจะวุ้นทั้ง7หมายเลขเนี่ยได้มาช่วยเหลือผู้อื่นที่แท้จริงนะคะเราก็มาทำทุกวันนี้นะคะอาจารย์หมอเขียวก็พูดทุกวันอยู่แล้วนะคะจริงแล้วเรามากำจัดสุขหลอกของเรานะเพราะเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยโง่นะคะไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปทำอะไรบ้าๆบอๆบอกว่ารวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีเงินด้วยแต่ก่อนก็เอาไปซื้อของใช่ไหมซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้หรอกใช้อยู่ไม่แค่ไม่กี่คู่แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรสวยๆหรูๆหรานะคะมีแค่นั้นก็พอแล้วนะคะคือตอนนี้ทำแต่สิ่งที่ดูแล้วเป็นประโยชน์เป็นของจริงในชีวิตนะคะแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยเห็นนะคะว่าเรามีฐานใหม่ค่ะน้องยุ้ยก็คือสิ่งนึงที่น้องยุ้ยบอกว่าอยู่ยาวได้แน่นอนเพราะว่าทำประโยชน์ด้วยคือเรื่องของขยะเป็นยังไงอะคะวันนี้เห็นมีการแยกขยะอ๋อค่ะก็ที่นี่เราอยู่ได้นะคะนอกจากเราจะไปคัดค้านหรือเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยตามสถานการณ์บ้านเมืองในแต่ละแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราอยู่ได้เพราะพวกเรามาทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลักใช่ไหมฮะเราเอาเพื่อตัวเองให้น้อยที่สุดก็คือกินน้อยใช้น้อยให้น้อยที่สุดทำประโยชน์ก็เพื่อส่วนกลางที่นี้เราอยู่ในชุมชนที่เนี่ยเราก็ต้องอยู่กันด้วยความอาศัยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแล้วหนึ่งใน3อาชีพต้องบอกว่า3อาชีพเพื่อมวลมนุษยชาตินะคะจริงแล้วตั้งแต่ตอนที่เรามาชุมนุมพ่อครูก็พาทำ3อาชีพกู้ชาติก็คือปุ๋ยสะอาดขยะวิทยาแล้วก็กสิกรรมไร้สารพิษจะเห็นวันนี้4เดือนกสิกรรมไร้สารพิษของเราเจริญรุ่งเรืองจากสิ่งที่ตะกรอนคิด4เดือนก่อนย้อนกลับไปตอนกุมภาปลายกุมภาที่มาเนาะตรงนี้มีแต่ถนนคอนกรีตร้อนมากๆเลยเนาะเป็นแต่ซีเมนต์เนาะตอนที่พี่น้องบอกว่ามาอยู่เนี่ยมันร้อนจนแบบไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเปิดน้ำก๊อกออกมาเนี่ยโอ้โห
เหมือนน้ำร้อนเลยเนาะเออแต่ตอนนี้ถ้าพี่น้องผ่านไปผ่านมาเราไม่ได้ต้องถ่ายรูปแบบ before กับ after นะให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงนะเออสามารถวัดอุณหภูมิได้เลยนะตอนเที่ยงเนี่ยระหว่างอยู่ในเต็นท์แถวชุมนุมเรากับอยู่อีกฝั่งข้ามถนนเนี่ยอุณหภูมิก็แตกต่างกันละนะฮะอันนั้นก็คือการที่เรามาสร้างกสิกรรมไร้สารพิษค่ะแต่เรื่องของขยะเราจะทำกสิกรรมได้เพราะเราอยู่บนถนนคอนกรีตมีแต่พื้นปูนแล้วจะทำยังไงนะคะสิ่งสำคัญที่เรามาสร้างชุมชนเข้มแข็งตรงนี้ก็ว่าได้อาจารย์พาพี่น้องจิตอาสามาอาจารย์พูดเสมออาจารย์ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรพาให้อยู่ได้นะคะสร้างความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีพี่น้องเราที่จะพร้อมเสียสละแลกแบ่งปันนะคะวันนี้เราทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ทุกท่านได้เป็นส.ส.ตัวจริงนะคะท่านมาอยู่ตรงนี้คือส.ส.ของเราคือเสียสละนะคะพี่น้องทุกท่านมานี้ก็ช่วยกันเอาภาระนะคะไทยจะทำจุดไหนไม่ว่าจะทำฐานครัวก็เป็นส่วนที่เราได้แบ่งปันอาหารเกื้อกูลพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมคัดค้านกับเราตอนเย็นมาก็มีอาหารรับประทานใช่ไหมทำอาหารแล้วเนี่ยมันจะเกิดการกินแล้วมันก็จะเกิดขยะสดขยะแห้งฉะนั้นการจัดการขยะเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะนี่เป็นปัญหาระดับโลกเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าขยะเนี่ยตอนนี้ล้นบ้านล้นเมืองนะคะเกลื่อนกลาดทีนี้ชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะคะสะอาดเราก็มาช่วยกันลดขยะกำจัดขยะฉะนั้นโดยตัวเองนะคะสิ่งที่ตัวเองทำก็คือพยายามจะไม่สร้างขยะให้เกิดขึ้นแล้วตรงนี้ก็มีพี่น้องที่เอาภาระที่จะช่วยกันจัดงานฐานขยะวิทยาตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใกล้ตลาดวิถีธรรมนะคะพี่หมวยนะคะแล้วก็พี่ทั้งสองเนาะเราก็น่าจะได้มาอีกหนึ่งฐานที่จะอยู่ในตลาดวิถีธรรมเราไม่ขายของนะคะแต่เราให้องค์ความรู้อยากให้ดร.ยุ้ยแนะนำไงว่าขยะนี่จะทิ้งยังไงเพราะวันนี้มันเพิ่งเปิดฐานแรกคือขยะเปียกกับขยะแห้งอันนี้ทุกคนทำมา4เดือนเนี่ยท่านพอทราบแล้วว่าเศษอาหารเรามีถังทิ้งยังไงและแยกแต่ทีนี้ตอนขยะแห้งเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่กระดาษเปล่ากล่องพลาสติกที่ท่านซื้ออะไรมาจากข้างนอกหรือถุงใส่อาหารขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกคร่าวๆนิดนึงได้ไหมตอนนี้เราก็มาช่วยกันนะคะจัดสรรก็คือเราแยกขยะส่วนให้ชัดเจนนะคะเพราะไม่ไปปะปนขยะส่วนเนี่ยไปทำปุ๋ยสะอาดกับกสิกรรมได้ทีนี้ขยะแห้งเนาะส่วนใหญ่มันก็จะมีขวดน้ำขวดพลาสติกกล่องนมขวดแก้วอย่างเงี้ยมีช่วยทำพลาสติกทั้งหลายหรือถุงอะไรทั้งหลายหรือจะแม้แต่กระดาษลังหรืออลูมิเนียมโลหะพวกนี้ถ้าปกติทั่วไปเราไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนรู้การคัดแยกขยะมันก็จะทิ้งปนกันฉะนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์จริงๆขยะเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเราก็รู้นะคะสามารถเอามาขายได้แล้วจริงๆขยะเนี่ยทางบุญนิยมก็ทำมานานแล้วก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เอามาช่วยส่งเสริมการสื่อสารของทางบุญนิยมด้วยนะคะก็เลี้ยงรายอะไรอะโทรทัศน์ FM TV จนถึงบุญนิยม TV ทีนี้คัดแยกเนี่ยก็ตรงนี้เราง่ายๆนะคะก็แบ่งเป็นประมาณ5ชนิดนะคะพี่หมวยก็จะมีช่องของขวดพลาสติกนะคะถ้าพี่น้องจะทิ้งก็ช่วยบีบขวดนิดนึงนะคะแล้วก็แยกฝานิดนึงนะคะเขาจะมีภาชนะใส่ให้นะคะก็จะเป็นการแยกให้พื้นที่น้อยลงในการเก็บนะคะมีขวดพลาสติกแล้วก็มีอะไรนะคะมีขวดแก้วแล้วก็อลูมิเนียมก็แยกเอาไว้แล้วก็มีอันนึงก็คือกระดาษลังกระดาษลังกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษทั้งหลายเนี่ยก็คัดแยกเอาไว้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นพลาสติกใช่ไหมคะพลาสติกที่สามารถเอาไปใช้ซ้ำหรือขายได้พวกยืดพลาสติกทั้งหลายค่ะเขาจะให้พิสูจน์โดยการว่าถ้ายืดได้นี่ขายได้วิธีว่ายืดได้คือเอามือจิ้มลงไปแล้วมันยืดใช่ไหมคะอย่างเงี้ยก็ไปทิ้งในส่วนที่ก็ทิ้งอยู่ในภาชนะตรงจุดที่เขาเตรียมไว้ให้แต่มันจะมีกระดาษอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกกระดาษทิชชู่กระดาษติดเชื้ออะไรพวกของขยะติดเชื้อขยะอนามัยหรือขยะที่มันสกปรกมากๆแล้วนะคะแล้วก็ขายไม่ได้ก็จะทิ้งสู่ทางกทม.มาเก็บแต่เราก็จะพยายามให้พี่น้องพบอันนี้เป็นขยะที่เอาไปทำเชื้อเพลิงได้เข้าสู่ขบวนการไปทำเชื้อเพลิงหุงต้มก็ได้หรือจะไปทำที่ชู้นี่เหรอใช่เขาจะเอาไปเผาอะค่ะเพิ่งปกติเราจะทำลายนี้มันก็คือโดยการเอาไปฝังกบซึ่งมันก็จะหมักหมมฝังกบมันก็อาจจะทำให้เกิดมลพิษได้มันเกิดการชะล้างทีนี้เขาก็เลยเอาไปเผา
ทีนี้เราก็เลยแยกขยะตรงนี้ จุดนี้น้องเขาก็จะบอกว่าให้ความร่วมมือขอความร่วมมือขอแรงบุญพี่น้องนะคะให้ช่วยแยกตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เอาไปส่งต่อให้กับทางหน่วยงานที่เขามีการกำจัดวิธีเนี่ยมันจะเป็นการช่วยฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยขยะถึงเป็นศูนย์แล้วก็การจะทำทุกอย่างได้ก็เริ่มต้นที่เรานับหนึ่งที่เรามันเป็นการปลุกฝังจิตสำนึกใช่ไหมเราจะได้มาลดความใจร้อนไม่มักง่ายด้วยไม่ใจร้อนไม่มักง่ายนะคะได้ลดความชิงชังรังเกียจของเราได้กำจัดสุขหล่อของเราเนี่ยค่ะด้วยการมาเริ่มต้นแบ่งปันกันแล้วก็เสียสละกันได้ที่ฐานขยะวิทยานี้นะคะพี่น้องมาพบได้ในวันที่29 30นี้แล้วทุกวันจิตอาสาก็คือเชิญชวนให้ท่านเรียนรู้แล้วก็ทำที่ตัวท่านเองได้ทุกวันทุกเวลาตั้งแต่บัดนี้ค่ะเพราะฉะนั้ นก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องนะคะว่าคราวนี้ก่อนจะโยนอะไรทิ้งพี่น้องลองดูป้ายต่างๆตรงขยะวิทยาหน่อยว่าควรจะทิ้งจุดไหนเนอะจะได้มีสตินิดนึงอะค่ะไม่แบบโยนปุ๊บๆทุกอย่างลงไปในถุงดำเดียวกันหมดเลยนะคะเพื่อเราก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองด้วยเพราะว่าคราวนี้ก่อนที่เราจะสร้างขยะขึ้นมาสักชิ้นเราจะได้คิดสักนิดนะคะว่าเอ๊ะฉันจะใช้ถุงพลาสติกอีกแล้วเหรออะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะได้นำภาชนะส่วนตัวมาใช้นะคะนะคะเราก็ช่วยๆกันค่ะค่ะอันนั้นก็สามารถจะเห็นว่าทำไมเราถึงอยู่ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปได้นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเนี่ยทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยาวเป็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะอย่างพี่น้องที่มาชุมนุมในนี้ถามว่ามีใครเคยมีความรู้เรื่องของขยะวิทยาที่มีการแยกแบบนี้มั่งไหมคะนะคะไม่มีเลยใช่ไหมคะนะคะเห็นไหมคะพี่น้องก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วมันก็เป็นประโยชน์นะคะต่อชุมชนที่เราอยู่เองด้วยค่ะค่ะพี่หมวยงั้นถ้าคนพี่น้องส่วนใหญ่ยังไม่เรียนรู้เราจะเชิญชวนช่วงนี้นะทุกวันนะคะจะมีจิตอาสาอาจจะประกาศได้ไหมคะประกาศขอแรงบุญให้พี่น้องมาช่วยกันเรียนรู้คัดแยกนะคะเอาไว้ก่อนส่วนหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระนะคะก็เป็นการได้บำเพ็ญกุศลด้วยเนอะนะคะการที่เราทำความดีที่ไม่ได้เอาเข้าตัวทำให้ส่วนรวมคือการบำเพ็ญกุศลทั้งนั้นเลยนะคะเราก็สะสมบัญชีของกุศลของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะค่ะขอต่อด้วยพี่พานะคะพี่พาอย่างที่บอกว่าท่านมาไกลเลยนะคะมาจากสุราษฎร์เลยนะคะอยากถามพี่พาว่าอ๋อแต่ว่าพี่พาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เพราะว่าครอบครัวของท่านเนี่ยค่อนข้างมีเกี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองเหมือนกันนะคะแต่ว่าถามว่าทำไมอะคะถึงคิดอย่างไรถึงมาร่วมชุมนุมที่นี่แล้วพอมาแล้วเนี่ยสามารถใช้ชีวิตแบบยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดลักษณะไหนอย่างไรคะเรียนเชิญค่ะพระสอบขอบคุณค่ะน้องหมวยเจริญธรรมสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะก็สำหรับพี่พานะคะขอใช้แทนตัวเองว่าพี่พานะคะพี่พาก็มีกุศลพอสมควรนะคะที่เกิดมา อยู่ในครอบครัวที่เป็นผู้เสียสละมาก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่รุ่นย่ารุ่นพ่อแล้วค่ะที่เป็นผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่นู้นก็เราได้เห็นความเสียสละของท่านมาตั้งแต่เรายังเด็กๆค่ะพ่อตอนนี้ก็อายุ90แล้วท่านเกษียณเมื่อตอนอายุ60ปีท่านเป็นผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเราก็เห็นความเสียสละของท่านมาตั้งแต่นู้นแล้วก็ย่าก็เป็นคนที่อยู่กับวัดกับวาเราก็ถือว่าเราก็มีกุศลนะคะแล้วที่สิ่งที่พี่พาต้องมาตรงนี้ก็เพราะว่าพี่พาเป็นคนชังความไม่ยุติธรรมแล้วก็ชังคนเห็นแก่ตัวชังคนที่เอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองนี่ตั้งในใจว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เบียดเบียนใครและจะไม่ให้ใครมาเบียดเบียนเราทำนองนี้ค่ะก็เป็นชีวิตที่เติบโตมาแล้วอยู่ในสังคมครอบครัวตัวเองนะคะเป็นแบบนั้นแล้วพอเราเห็นความไม่ยุติธรรมมีคนไม่รักชาติไม่รักศาสนาไม่รักพระมหากษัตริย์ตัวเองก็เกิดมันหวั่นไหวอะเราทนไม่ได้ที่มีคนมาบ่อนทำลายสถาบันทั้งสามสถาบันนะคะก็ชีวิตตัวเองก็
สืบทอดจริงๆได้ค่ะคือทราบมาว่าอดีตนะคะท่านก็เคยอยู่ในวงการการเมืองนะคะก็คือเป็นอะไรนะรองนายกอบต.ค่ะแต่ว่าพอท่านตอนแรกท่านก็คิดว่าการเมืองมันสวยหรูเข้าไปเพื่อช่วยเหลือสังคมแต่พอเข้าไปสัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกโอ้โหมันทั้งสีเทาสีดำมืดไปหมดท่านก็ปฏิญาณกับตัวเองเลยค่ะฉันจะไม่ยุ่งอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองอีกแล้วแต่อันนี้ทนไม่ได้อีกใช่ตอนนั้นก็คิดว่าคนเราเขาเรียกว่าอุดมการใช่ไหมคะทุกคนมีอุดมการเป็นของตัวเองในเมื่อพอเข้าไปเล่นเป็นนักการเมืองอุดมการณ์ของท่านก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะอุดมการณ์ในการรักบ้านเมืองรักบ้านรักเมืองมันก็เริ่มหายไปกลมกลืนกับอีกสังคมหนึ่งที่เขาเป็นสังคมคนโลภก็เรียกสังคมคนโลภสังคมที่นิยมวัตถุนิยมเงินค่ะแล้วก็พอตัวเองเห็นตรงนั้นแล้วก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ชีวิตเราใช่ไหมคะที่จะไปอยู่ตรงนั้นเพราะเรามันเป็นคนชังความตรงนั้นอยู่แล้วเราก็เลยออกมายังไม่ครบ4ปีอะค่ะเพราะวาระอบต.มัน4ปีใช่ไหมคะก็อยู่ไม่ครบ4ปีอะค่ะก็ลาออกมาตอนนั้นก็ยังเริ่มมันเริ่มชังการเมืองแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เข็ดอะค่ะมีคนมาชวนไปลงส.ส.อีกอะ คิดว่าคราวนี้แหละเราจะช่วยผลักดันให้เขาเรียกอะไรนะหัวหน้าเพื่อนหัวหน้าพรรคค่ะเราแค่อยากผลักดันให้หัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นได้เข้าสู่สภาสักคนหนึ่งเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาของเกษตรกรหรือว่าเรื่องของธนาคารต้นไม้เรื่องของที่ดินทำกินทำนองเนี้ยค่ะก็มันก็พอเราผลักดันแต่ว่าอันนั้นไม่สู่ความสำเร็จนะคะเพราะว่ามันคนยุคนี้เขาก็นิยมวัตถุนิยมเงินทองอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะเราคือตอนนั้นที่เข้าไปในรุ่นของการคัดเลือกส.ส.ถึงไปทราบความจริงว่าโอ้โหมีการซื้อเสียงมโหฬารการที่ซื้อเสียงมโหฬารนี่มันเริ่มมาตั้งแต่ยุคที่มีพรรคการเมืองใหญ่พรรคการเมืองหนึ่งนั่นเลยค่ะเราอย่าไปกล่าวถึงเขาเลยตั้งแต่ปีประมาณปี49ช่วงก่อนปี49นะคะการเมืองท้องถิ่นในชนบทในบ้านพี่พานะคะจะไม่มีการซื้อเสียงเลยค่ะช่วงก่อนหน้าโน้นนะคะพอมีพรรคการเมืองพรรคใหญ่เข้ามาหลังจากปี49มีการซื้อเสียงกันเริ่มทยอยมากขึ้นแรกๆก็แค่คะแนนชื่อเสียงเนี่ยหัวละ200 300มายุคนี้หัวละหมื่นพี่น้องเชื่อไหมคะหมื่นยังไม่พอไปต่อรองแล้วเขาไม่เห็นด้วยเงี้ยเขาขึ้นให้ขึ้นตามลำดับที่เขาต้องการอยากจะเอาคะแนนเสียงอ่ะถึง 50,000 ก็มีค่ะต่อคะแนนเสียงบางครัวได้เป็นแสนนะคะในการเมืองท้องถิ่นการเมืองท้องถิ่นระดับท้องถิ่นนะคะระดับนายกอบต.หรือไม่ก็กำนันแบบนี้ค่ะมันไม่นี่ขนาดแค่ระดับท้องถิ่นยังใช่ค่ะระดับท้องถิ่นยังหกหลักโอ้ยอย่างนั้นไม่น่าแหละพอเข้ามาแล้วอย่างแรกเลยต้องคิดจะทำยังไงถอนทุนคืนใช่ค่ะแล้วมันเป็นการเมืองที่เขาเรียกว่ามันสกปรกมากในวงการเมืองอย่างเช่นการเมืองหมายถึงการเมืองทางโลกใช่ไหมคะแต่พอเราเข้ามาเป็นจิตอาสาก็เริ่มเข้ามาเป็นจิตอาสาไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่เข้ามาเป็นจิตอาสานะเข้ามาในวงการของแพทย์วิถีธรรมนะคะก็เริ่มจะได้ธรรมะจากอาจารย์ความคิดของเราว่าการเมืองทางโลกมันเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมเพราะว่าคนโลภคนต้องการแต่หาประโยชน์หาใช่ประโยชน์เข้าตัวเองต้องการอำนาจเงินต้องการอยากให้คนยกย่องต้องการความมีเขาเรียกหน้าตาเขาว่าบารมีเป็นบารมีช่างบารมีให้กับตัวเองให้คนนิยมย่องนับถือไปไหนมีคนไหว้สวัสดีครับท่านสวัสดีครับอะไรแบบนี้คนเขาชอบแบบนั้นแบบหลงในอำนาจใช่ไหมคะตัวเองก็เกือบหลงไปแล้วแต่พอดีเรามีพื้นฐานจิตอยู่แล้วใช่ไหมคะฐานจิตของเรามันไม่ไปในทางนั้นนะคะก็เลยชีวิตเราก็อาจจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะในเมื่อเรามาพบหมู่มิตรดีพบญาติพบเขาเรียกตามหาญาติเราก็หาพบญาติหมู่มิตรดีในทางธรรมของอาจารย์หมอเขียวเราก็เลยทางเราก็เลยหันหลังให้ทางโลกเลยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็ยังไปวัดไปวาไปอะไรตอนนี้ก็วัดก็ไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าเราก็มีจิตมุ่งมั่นที่จะมาเป็นจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นค่ะแล้วทีนี้อย่างที่บอกการเมืองแบบทางโลกนั้นไม่เอาแล้วทีนี้มาเป็นการเมืองทางธรรมยังไงใช่ค่ะพอาอาจารย์ตั้งพรรคการเมืองตัวเองคิดมากตอนนั้นก็คิดว่าแล้วเราเคยตั้งปฏิญาณแล้วว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกต่อไปพอมารู้ข่าวว่าอาจารย์ทักตั้งพรรคการเมืองแล้วนึกในใจว่าแล้วเราจะทำไงดีว่าเราเคยตั้ง
วันแล้วเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกแล้วแต่พอมาได้ฟังอาจารย์พูดถึงการเมืองของอาจารย์การเมืองแบบใหม่อะค่ะก็เลยเข้าใจว่าการเมืองแบบใหม่ของอาจารย์เนี่ยมันผิดกับการเมืองทางโลกเพราะการเมืองของอาจารย์ก็อาจารย์บอกว่าเราหาศีลเราไม่ได้หาเสียงมันผิดกันราวฟ้ากับเหวเลยค่ะการเมืองของอาจารย์กับการเมืองยุคแต่ก่อนนะคะก็เลยตัวเองคิดว่าในเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลืออาจารย์เต็มที่เพราะว่ามันเป็นการเมืองแบบใหม่ที่ไม่ใช่แบบเก่าอีกแล้วทีนี้พอเข้ามาและตัดสินใจมาร่วมในการเป็นผู้ชุมนุมแล้วเนี่ยพี่ผาอยู่ยังไงอะคะที่จะอยู่ให้ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาจริงแล้วพี่ผาไม่ได้มาอยู่ประจำที่นี่นะคะต่างกับคนเมืองเพราะพี่ผาเป็นคนชนบทใช่ไหมคะจะต้องเดินทางแต่ต้องไปมาแล้วก็มีครอบครัวด้วยนะใช่ค่ะมีครอบครัวแล้วก็มีครอบครัวมีเหมือนกับคนทั่วไปค่ะตอนนี้พ่อบ้านก็อยู่เฝ้าบ้านดูแลสัมภาระวิบากที่บ้านไปตัวเองพอดีพ่อบ้านนะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่วันแล้วก็วันแรกอ่ะที่อาจารย์ประกาศจะมาที่นี่พ่อบ้านมาค่ะพ่อบ้านมาวันแรกมากับพร้อมทีมอาจารย์แต่ว่าเราเดินทางมาจากสุราษฎร์นะมาเสริมทบกับอาจารย์ที่นี่ก็พ่อบ้านมาอยู่ได้ประมาณ10วันแล้วก็พ่อบ้านกลับตัวเองก็สวนทางกับพ่อบ้านนะคะไม่ได้ไปเจอกันที่บ้านตัวเองก็ซื้อตีตัวรถไฟขึ้นมาพ่อบ้านก็ตีตัวรถไฟกลับสวนทางกันทางอากาศก็ไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นวันแรกที่มานะคะก็นอนข้างถนนตอนนั้นยังไม่มีคอนโดแบบนี้ค่ะก็มันมาครั้งแรกมาถึงมานั่งรถไฟวันแรกวันนั้นมันนอนบนพื้นถนนท่องจราจรมันไม่เป็นแบบนี้นะคะเราก็นอนไปรถก็วิ่งผ่านหัวเราผ่านหัวไปมาตรงนี้ค่ะแล้วก็พื้นมันเป็นพื้นซีเมนต์มันร้อนมากนอนหลังนี่ต้องใช้พี่น้องหมวยช่วยไหมพี่ใช้ผ้าชุบน้ำเปียกแล้วก็ปูแล้วก็นอนทับผ้าเปียกนั่นแหละค่ะถึงจะนอนได้ไม่งั้นหลังเรานี่มันร้อนมันร้อนเหมือนกับเรานอนบนน้ำร้อนเลยค่ะมันร้อนมากพื้นบนถนนแล้วก็พอมาหลังๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ชีวิตคิดว่ามันคงไม่ยากไม่ลำบากกว่านั้นอีกแล้วนะคะ เพราะว่ามันสุขสบายนอนคอนโดแต่พี่พาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นชีวิตที่ทนต่อความลำบากเพราะพี่พาเป็นชาวสวนนะคะไม่ได้มีอาชีพที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าอะไรที่สุขสบายเพราะชีวิตพี่ก็ตักตำกับใช่สวนทำกสิกรรมอยู่แล้วพึ่งตนเป็นคนพึ่งตนอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่มันไม่ลำบากเลยกับตรงนี้แล้วทีนี้ที่เราขึ้นลงไปมาเนี่ยถามว่ามันจะอยู่ได้ยาวขนาดไหนเพราะว่าการที่เราขึ้นลงเราใช้งบประมาณตัวเองนะคะไม่ได้มีกองทุนอะไรที่เราจะไม่มีคนสนับสนุนที่ว่าอย่างเช่นในที่เขาคอมเมนต์มาว่ามีคนจ้างเรามาเท่าไหร่เนี่ยใช่ เราก็ฟักกระเป๋าเงินซื้อตั๋วรถไฟถ้าสมมติว่าเราจะมาเราก็ต้องจองตั๋วล่วงหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้การรถไฟบริการดีมากจนว่ากระทั่งถ้าเราจองตั๋วปุ๊บจะไปปั๊บไม่มีโอกาสได้ไปอ่ะต้องนั่งทั้งคืนค่ะถามว่าถ้าพี่น้องมาจากสุราษฎร์แล้วมาถึงอภิวัฒน์เนี่ยใช้เวลาประมาณ10กว่าชั่วโมงถ้าสมมติเรานั่งมาพี่น้องคิดว่ายังไงคะมันก็คงมาถึงมันก็แต่ก็เคยนั่งนะคะเคยนั่งเพราะว่ามันไม่มีตั๋วมันไม่มีตั๋วนอนมีแต่ตั๋วนั่งชั้น3ที่เขาอยู่รวมกันเป็นเก้าอี้แล้วก็นั่งแล้วก็ชวนกันมาประมาณ 3-4 คนแล้วก็นั่งแบบนั้นแหละค่ะก็สนุกดีแต่ถ้ามาคนเดียวก็คงไม่กล้าค่ะถ้าเรามาเป็นทีมก็กล้าอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราจะขึ้นมาเนี่ยเราต้องจองตั๋วล่วงหน้านะคะต้องจองล่วงหน้าประมาณ5วันหรือ10วันแบบนี้ถึงจะมีตู้นอนถ้าไม่งั้นเราไม่ได้นอนนะคะแต่ตอนนี้พี่พาก็จองตั๋วกลับก่อนนะคะเพราะพี่พามาตั้งแต่วันที่10แล้วก็จองตั๋ววันที่ตอนแรกพี่พาเดี๋ยวตอนแรกพี่พาจะกลับวันที่30ไปจองตั๋ววันนี้ให้เพื่อนไปจองตั๋วให้มันไม่มีตั๋วนะคะต้องกลับวันที่3ขนาดจองไปจองตั๋วอันนี้ยังไม่ได้มีตั๋วใช่ก็คือพี่พาท่านก็ประมาณเนอะว่าจะอยู่กี่วันแล้วก็กลับกี่วันแตะมือกันนะคะจิตอาสากลุ่มนึงก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแตะไม้แตะมือกันนะคะคนนี้ไปอยู่นี้แล้วก็มีกลุ่มนึงก็จะอยู่กันประจำเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ยาวได้แน่นอนเพราะว่าเรารู้จักประมาณตนนะคะทีนี้ไอ้ไขความจริงออกมาให้มากๆหมดเป็นยังไงคะอยู่อย่างนี้จะไขความจริงยังไงดีคะก็ตามที่อาจารย์นะคะสมมติว่าอาจารย์ให้เราต้องการไปรณรงค์เรื่องอะไรใช่ไหมคะรณรงค์เรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เอาม.11เข้าไปในนิรโทษกรรมทำตรงนี้เราก็ออกไปกับ
ขบวนด้วยค่ะแล้วแต่เราจะแบ่งแยกออกไปกันไปเป็นทีมเป็นทีมอย่างเนี้ยก็ไปรณรงค์เรื่องของการรักสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเนี้ยค่ะก็เราก็ไปวันพี่พาถ้าสมมติว่าในครัวขอย้อนอีกนิดพี่พาเนี่ยส่วนมากจะรับผิดชอบช่วยเหลือในครัวนะคะช่วยเหลือในครัวถ้าสมมติว่าวันไหนดูแล้วในครัวมีแม่ครัวเยอะตรงกับวันไหนที่อาจารย์พาออกรณรงค์พี่พาก็มองแล้วถ้าสมมติว่าในครัวมีคนพอพี่พาก็ออกถ้าสมมติว่าวันไหนไม่มีคนในครัวเลยพี่พาก็อยู่ในครัวไม่ออกข้างนอกก็แล้วแต่คือเลือกดูว่าตรงไหนขาดคนตรงไหนที่ทำประโยชน์ได้เยอะก็ไปทำตรงนั้นที่บอกว่าอยู่ในครัวเนี่ยพี่น้องจะเห็นตอนเย็นพอเราเลิกบริการอาหารปุ๊บเนี่ยเราจะมีการล้างครัวทุกวันเลยนะคะล้างพื้นอะไรเงี้ยพี่พานี่แหละค่ะเป็นคนคอยขัดพื้นล้างพื้นทุกวันนะคะตอนประมาณ2 ทุ่มนะคะพี่น้องจะเห็นท่านจะเป็นคนคอยขัดพื้นกับทีมของท่านนะคะค่ะไอ้ที่ออกไปที่เราไปรณรงค์แล้วก็ไม่เอาม112แล้วเห็นว่ามีเคสที่รู้สึกทำให้ใจแฟบแล้วก็ทำให้ใจฟูเอาตรงนั้นนิดนึงค่ะตอนวันนั้นที่ใจแฟบมากเลยตอนที่เราไปครั้งแรกที่อนุสาวรีย์ตรงนี้ค่ะตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์เราต้องเอาเลยลุยใช่ค่ะต่างคนก็ต่างไปแล้วทีนี้ไปแล้วก็ไปแบ่งเป็นทีมกันที่นู่นเลยแล้วก็พอดีไปกับแบ่งทีมแล้วก็ไปกับอาดาวเพนแต่ตรงนั้นมันเป็นสถานที่ที่มีคนส่วนมากเป็นคนวัยทำงานเยอะใช่ไหมคะมีคนวัยทำงานเยอะเราไปก็เวลาเราไปแจกครั้งแรกที่เราไปแจกเราก็ยังไม่รู้ทิศทางใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวเราจะพูดยังไงเราก็แค่พูดว่าพี่น้องคะรับสติ๊กเกอร์ไหมคะเรามาช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กันนะคะถ้าเราไม่ช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่อยู่กับเราทำตรงนี้ค่ะบางท่านก็เดินเฉยบางท่านก็ทำไม่รู้ไม่ชี้อย่างเงี้ยตอนนั้นเราใจแฟบมากเลยคือดูคนไม่สนใจไม่สบตาก็มีแล้วก็ยังมีคนที่ขอรับเพิ่มแล้วก็พอวันที่2ที่ไปที่บางละบูเหรอไม่ใช่ค่ะที่สันติไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าในครัวไม่มีคนตอนนั้นแล้วก็ไปที่บางลำพูไปที่บางลำพูตอนที่ไปบางลำพูใจแฟบน้อยค่ะทนมากใจจะฟูเพราะแถวนั้นจะเป็นแถวย่านที่มีอยู่ใกล้กับวัดพระแก้วอยู่ใกล้กับวัดบวรนิเวศแล้วก็อยู่ใกล้แถวๆนั้นคนว่ามีเคสประทับใจรถ3 ล้อที่รถเครื่อง3 ล้อแล้วก็มีจะเป็นคนเขาก็อาจจะอายุสักประมาณ30-40ได้มั้งเขาเป็นขับรถตุ๊กเขามี2 คันแล้วก็มีเพื่อนเข้ามา2 คนแล้วก็มาอยู่อีกคันหนึ่งของอีกคนหนึ่งเขาวันเราไปยื่นสติ๊กเกอร์ให้เขาก็เราบอกว่ามาช่วยการปกป้องสถาบันนะคะยื่นสติ๊กเกอร์ให้เขาก็มองเขาก็ดูแผ่นภาพอะไรเขาก็ชอบใจเลยค่ะแล้วเขาก็เอาไปแปะที่รถเขาเขาถึงเขาบอกว่าพี่ช่วยแปะได้ไหมคะเขาบอกได้เลยได้เลยครับพี่แปะให้รอบเลยค่ะพี่ก็แปะให้เขารอบคันเขาก็ช่วยแปะใหญ่เลยค่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้ถ้าผมแปะที่หน้าผากได้ผมก็จะแปะแล้วค่ะครับว่าก็จะแปะที่หน้าผากด้วยแต่มันหน้าผากมันก็แปะไม่ติดเดี๋ยวมันก็หลุดอันนั้นเป็นสิ่งที่เราฟูมากเลยใจฟูมากเลยค่ะที่มีคนเห็นด้วยกับเราแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยติดรอบรถเลยค่ะรถตุ๊กๆของเขามันประทับใจมากเลยค่ะตรงนั้นใจฟูมากและตรงนี้ก็ได้เรียนรู้ธรรมะนะเพราะว่าจริงๆทุกกิจกรรมของเราก็ปฏิบัติทำไปด้วยตรงนี้ได้เรียนรู้อะไรค่ะค่ะนั่นแหละค่ะโอเคโอเคค่ะพี่ปาบอกอยู่ค่ะตรงนี้ก็ได้เรียนรู้นะคะอันที่1เรียนรู้ในเรื่องของทักษะเนอะตอนต้นๆยังไม่มีทักษะในการแจกเราก็แจกไปเงี้ยมาช่วยกันปกป้องสถาบันคราวนี้วันต่อๆไปเริ่มซอฟต์ขึ้นแล้วเนอะถามถ่ายเป็นไงคะขายเป็นยังไงคะคือถามเรื่องเขาก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆอธิบายคือว่าทุกวันนี้ข้าวอยู่อย่างข้าวของแพงนะคะเพราะรัฐบาลมัวมุ่งแก้แต่ปัญหาตัวเองอะไรตอนนี้เรามีดิ้งแบบเราก็เข้าใจนะคะเดี๋ยวนี้พี่น้องเราจะชำนาญมีทักษะมากเลยในการแจกสติ๊กเกอร์นะคะเห็นไหมคะเราก็ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ในเรื่องธรรมะพี่ภาก็ได้เห็นใจตัวเองค่ะพอถูกใจชอบใจใจก็ฟูพอไม่ได้ดั่งใจไม่ชอบใจใจก็แฟบนะคะแต่ทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่
ไม่จริงนะค่ะมันก็อยู่ที่เราทั้งนั้นนะค่ะเชิญดร.จิ๋วค่ะว่าเอ๊ะคิดยังไงคะตัวก็เล็กๆนะจิ๋วจริงๆเลยนะคะคิดยังไงมาเป็นผู้ร่วมชุมนุมแล้วก็เป็นผู้ร่วมชุมนุมที่อยู่ประจำด้วยนะค่ะอยู่แบบยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดอย่างไรคะเชิญค่ะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้รักชาติศาสนากษัตริย์ทุกท่านค่ะเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะคะแต่ก็มาเพิ่มพลังเสียงที่นี่ได้อะค่ะเพราะว่าน้องหมวยถามบอกว่าพี่จิ๋วปรับตัวยังไงเนี่ยคือจากคือสาวนักเรียนนอกแล้วก็ผันตัวมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม9ปีมันก็ฝึกไม่พอมั้งคะเข้าปีที่10ต้องมาอยู่ชมัยมรุเชษค่ะตามนี้มาเลยนะคะตามค่ะคุณพี่พานะคะเธอจากใต้ช่วงนั้นจำได้ว่าจัดค่ายที่วัดเรียบเราก็ช่วยจัดค่ายตอนนั้นมีค่าย5วันและอาจารย์ลดเหลือ3วันแล้วก็บอกทุกคนต้องขึ้นไปที่ชมัยมรุเชษฐ์แล้วก็อ๋อค่ะงั้นติดตามชาวใต้ขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านสวน3 ตอนนั้นคิดว่ามาแค่ยืนจดหมายไม่กี่วันเออคิดว่ามาแบบระยะสั้นแง่ๆเลยเออมาช่วยรวมมวลคนดีกันก่อนเอางั้นตามทีมใต้มาเหมือนพี่พาแหละมาถึงก็นั่นแหละค่ะมาอยู่ที่พื้นยางมะตอยร้อนก็ร้อนรถห้องน้ำน้ำก็ร้อนแล้วเราก็คือบอกใครไม่ได้มันก็ต้องพึ่งตนใช่ไหมหนูมวยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเย็นอะทุกทีเราจะต้องดีท็อกทั้งเช้าเย็นเราก็โอเคงั้นก็ดีท็อกเช้าเพราะเย็นก็น้ำยังไงก็ออกมาร้อนแล้วก็ไปทำให้การจราจรติดขัดในที่ห้องน้ำใช่ไหมคะเราก็เลยต้องปรับที่ตัวเราเหมือนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้จิ๋วก็ต้องพกผ้าบนคอผ้าคลุมไหล่เพราะว่าเนี่ยแหละมันก็คือนั่งไปก็โอ้ใช่วิบากกรรมของเราเนาะเราก็เคยเป็นไอ้พวกทักษิณมาก่อนเนี่ยป้ายุ้ยเนี่ยก็คือร่วมพลมาตั้งแต่ตอนนั้นพี่พาก็เป็นนักการเมืองที่ดีมาดิฉันเนี่ยมันเป็นพวกแตงโมมาก่อนมันแอบคือตอนนั้นน่ะเป็นสาวที่ว่าเอาแต่เรื่องของการค้าฉันไม่หรอกฉันไม่มาชุมนุมหรอกอย่างเงี้ยตอนนี้มันเลยต้องมาเจอวิบากกรรมร้อนเหมือนเนี่ยเห็นไหมเวทีเดียวกันแต่จิ๋วต้องมาทนหนาวอยู่คนเดียวคือเขาเป็นคนขี้หนาวด้วยไงแล้วก็แดดทุกทีมันจะร้อนมากเลยเอาวันนี้ฝนตกทั้งวันเออแต่ดิฉันก็ไม่อะไรใครนะก็พกทั้งผ้าคลุมไหล่เอาทุกอย่างพึ่งตนนะหรือบางวันนะเชื่อไหมโต๊ะเนี่ยค่ะคือทุกคนน่ะก็ไม่เจอแดดแต่ดิฉันก็ต้องเจอแดดก็มันก็นั่งนึกอ๋อเพราะเราก็ต้องมาชดใช้วิบากเราแบบคือเรียนรู้อะค่ะว่าการที่จะต้องมาฝึกพึ่งตนที่เนี่ยเราก็ต้องพึ่งต้องเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วเราก็ไม่ยังไงไม่โทษใครบอกเออพี่พาเราแลกที่นั่งกันไหมแบบว่าหนาวพี่พาไม่บอกไม่ได้ตอนนี้เลยก็ได้พี่จิ๋วเขาอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นเอาไม่เป็นไรเพราะว่าจะฝึกความอดทนเพราะว่าที่ฟังมาทุกคนแบบว่ามีกุศลสูงเพราะเราเนี่ยมันไปอกุศลมาก่อนจึงต้องมาชดใช้วิบากเพราะว่าเป็นพวกทักซิโนมิกมาก่อนอ่านี้ไปเลือกเขาใช่ไหมใช่แต่อย่าว่าแต่พี่เลยหนูก็เชื่อมาแล้วค่ะใช่มันก็เลยต้องมาชดใช้วิบากกรรมในการต้องมาไขความจริงออกไปให้มากมากหมดอย่างที่น้องมวยบอกฉะนั้นเนี่ยแล้วมีคนถามเอ้าแต่ก่อนมันชุมนุมระยะสั้นแล้วก็ทำแบบไปมาก็ได้ทำไมต้องมาอยู่ยาวไม่รักษาสุขภาพหรอโอเคค่ะดิฉันก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะก็โดยการต้องระบายความร้อนตอนนั้นเรามาเมษาใช่ไหมคะร้อนสุดๆไม่ได้นอนพื้นยางมาตอยโอเคไปอยู่คอนโดก็ยังต้องร้อนแล้วก็เสี่ยงรถมาชนด้วยนะคะอาจารย์ถึงต้องมีบังเกอร์โอเคคือดีขึ้นทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่ปรับที่ตัวเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเช้าอยู่ถึงต้องออกไปสูดอากาศที่ข้างทำเนียบกิจวัตรของพี่คือตื่นกี่โมงคะเอาอย่างนี้เลยนะคะตีสองลุกมากดจุดให้มันกระดุกกระเดี้ยได้โอ้ตีสองตื่นแล้วเหรอนอนกี่โมงจริงๆคือนอนเนี่ยก็คือสลบไปเมื่อไหร่มีเสียงอะไรตอนนี้ไม่สนใจคือมันทำเยอะๆมันก็หลับไปพร้อมกับเสียงลำโพงเสียงอะไรคือหลับแล้วก็ตื่นมาอีกทีตีสองก็ต้องมากดจุดก่อนเพราะว่ามันกระดุกกระเดี้ยไม่ได้ดิฉันเป็นรุมาตอยไม่ออกอาการนะคะฉะนั้นนี่ไม่ได้พึ่งยามาเข้าปีที่10นะคะทุกคนความดีช่วยได้ทั้งโรคและกายและใจขออนุญาตนิดนึงคือพี่จิ๋วเนี่ยท่านมารู้จักแพทย์วิถีธรรมจากการเป็นผู้ป่วยเนื้อหลายโรคแต่ว่าที่เป็นหนักคือพวกโรคข้อของท่านเนี่ยท่านจะปวดเป็นโรคที่บอกว่าต้องพึ่งยาตลอดชีวิต
แต่ว่าก็ฝึกมาในขั้นหนึ่งที่ว่าอยู่ศูนย์แล้วก็ยาอยู่บ้านฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พึ่งยา 7-8 ปีเข้าปีที่9แล้วเนี่ยมาปีที่10นั่งฝึกเข้มอีกนะคะ เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะอักเสบเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวโอเคสิ่งที่เราทำได้คือพึ่งตนกดจุดให้กระดูกกระเดี้ยได้ตี3ก็ออกมาดีท็อกนะคะที่ห้างทำเรียกตี4ก็มาเดินเร็วตี5ฝึกลมหายใจ6โมงเช้ามาหั่นผลไม้คือทำทุกอย่างอย่างพี่พาเขาก็ดูครัวพวกเราอ๋อหั่นผลไม้อันนี้พี่กล้วยบอกดูเวทีไปด้วยโอเคดูค่ะดูได้ค่ะแล้วก็คือยิ่งแบบมันมีกุศลเข้ามาเยอะๆเราต้องรีบตักตวงแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างทุกข์ให้กับตัวเองน้องหมวยฉะนั้นตอนนี้มีคนถามบอกว่าจ้างมาหรือเปล่าจบตั้งด็อกเตอร์ไม่มีนะคะแล้วก็ในคอมเมนต์ถ้าจะจ้างนะถามพี่น้องคุณสมบัติหรือทัศนคติแบบนี้ถ้าจะจ้างจะจ้างวันละเท่าไหร่ล่ะคะโอ้โหตั้งแต่วุฒิปอโทนี่แล้วเมืองนอกก็ตั้งเท่าไหร่ล่ะคะแล้วตอนนี้ปอเอกแล้วนะคะแล้วเรามาด้วยใจแล้วก็ศูนย์บาทจริงๆเพราะว่าที่นี่ถ้าไม่ใช้ใจเนี่ยคือน้ำเงินซื้อเราไม่ได้แต่น้ำใจเนี่ยเรามีเนี่ยเสียสละแบ่งปันแล้วทุกคนอย่างที่ป้ายุ้ยบอกว่าเราจะต้องมาเรื่องของขยะเพราะว่านี่เห็นด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในการที่จะมาร่วมรณรงค์เพราะฉะนั้นแต่ก่อนนะคะไอ้เศษทิชชู่ถุงพลาสติกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ของฉันต้องเอาไอ้คนที่เจ้าของเข้ามาเก็บเองสิแต่ในนี้เมื่อเราเห็นก็คือสมบัติของเราเราก็เริ่มต้นที่ตัวเราอ๋อเดี๋ยวนี้หยิบค่ะไปซักผ้าพอดีท็อกซ์เสร็จก็ไปซักผ้าถุงพลาสติกที่เขาใส่พวกเศษสบู่อะไรมามันไม่ใช่ของเราแต่ว่าถ้าเราลนภาวนาแล้วนะก็หยิบก็หยิบแล้วก็มาแยกใส่ถุงขยะตามอันที่ถูกต้องเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราปลูกจิตสำนึกทุกคนเมื่อเห็นขยะเนี่ยมันก็จะเป็นทำหน้าที่โดยที่ว่าเราไม่ต้องมาปากเปียกปากแฉะอยู่ที่จุดฐานขยะแต่เริ่มต้นที่ตัวเรามีอะไรนั่นคือสมบัติของเราแล้วเราเริ่มทำเลยค่ะหยิบแล้วก็มาแยกอย่างที่น้องจิได้จุดประกายว่าจริงๆแล้วอยากให้ถุงขยะเนี่ยไม่ต้องมีถุงขยะดำเพราะว่ามันจะได้ไม่ปอมปนปอมเปื้อนแล้วก็มาหมกเม็ดอยู่ในนั้นมันเหมือนกับอะไรรัฐบาลชุดนี้ที่หมกเม็ดอยู่ในถุงดำเราจะทำให้โปร่งใสเราจะเป็นถุงพลาสติกใส่นะคะว่ามันจะไม่มีการหมกเม็ดไอ้ของอะไรที่ขายได้ขายของขายไม่ได้เป็นขยะที่ติดเชื้อเอาไปเป็นเชื้อเพลิงพลาสติกที่ยืดได้ขายยืดไม่ได้เอามาเผาเป็นเชื้อเพลิงสก็อตเทปตอนนี้ส่งของกันเยอะใช่ไหมไอ้ที่ต้องมาฉีกออกก็ไม่รู้จะไปเฟี้ยงไหนเอามาลงนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปเผาได้ค่ะหรือกล่องนมกินกันเหลือเกินมาบีบแล้วก็เอามาเผาก็ได้หรือจะเอาไปทำหลังคาก็ได้คือทุกอย่างมันสามารถ reuse recycle repair หรือว่ามาแล้วเราก็ถึงได้รณรงค์นะคะว่าไม่ต้องมาใช้ไอ้พลาสติกเยอะกระทงกระดาษอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอาบมันด้านนึงก็พอถึงตรงนี้ก็อยากย้ำกับพี่น้องนิดนึงนะคะว่าอาหารที่เราบริการเนี่ยเราอยากขอความร่วมมือว่าพี่น้องช่วยนำภาชนะเนาะมาใส่อาหารเองนะคะจะได้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกหรือกระทงกระดาษหรือกล่องพลาสติกค่ะใช่เชิญต่อทีนี้พี่จิ๋วคะเรื่องนั้นจะเห็นเลยว่าเพราะฉะนั้นเราอยู่แบบนี้คือเราไม่ใช่คือมันอยู่แบบมีคุณค่าน่ะอยู่แล้วก็ทำประโยชน์ให้บริบทที่เราอยู่ด้วยนะคะทีนี้มันมีเรื่องของไขความจริงออกมาให้มากๆหมดเนื่องจากถ้าใครที่ติดตามพวกสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะคะจะเห็นพี่จิ๋วเนี่ยขยันโพสต์ต่างๆค่ะตรงนี้พี่จิ๋วอันนี้ก็สำคัญมากนะคะเพราะว่านอกจากที่เราจะอยู่ที่ออนไซต์เนี่ยเราก็คือเผยแพร่ไปตามที่ต่างๆแล้วก็คือผู้สื่อข่าวท้องถิ่นฉะนั้นพอมาที่ชมัยมนุชเชก็กลายเป็นผู้สื่อข่าวอีกเหมือนกันแล้วก็จะเป็นคนที่ทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กทั้งติ๊กต็อกอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเข้ามาถามคอมเมนต์เยอะมากแล้วมีคำถามนึงที่บอกว่าเนี่ยในเมื่อสื่อโซเชียลสำคัญต่อยุคนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็โพสต์เข้ามาก็ได้ทำไมต้องมาทนความลำบากแล้วก็อยู่ที่นี่ล่ะคะรู้ไหมคะก็เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ไงเป็นสัญลักษณ์ที่เราพูดจริงแล้วก็ทำจริงแล้วก็ไขความจริงจากจุดนี้นี่แหละที่จะเป็นการที่แบบเป็นการโฆษณาอย่างแท้จริงเลยไม่ว่าไม่ต้องไปแบบที่อื่นแล้วก็มาพูดว่าอยู่ตรงนี้แต่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไขความจริงในระยะยาวเพราะว่าตรงนี้เราเป็นนิทรรศการมีชีวิตใช่ไหมเราไม่ใช่มาอยู่แล้วก็ฉาบฉวยแล้วก็ทิ้งกันไปแต่เราต้องการให้มีการสื่อแล้วก็ช่วยเหลือกันไป
ไปอย่างต่อเนื่องระยะยาวเราสร้างพื้นที่นะสำหรับที่คนที่มีสิ่งใดที่ตรวจสอบรัฐบาลอยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นศูนย์รวมนะคะให้มีพื้นที่ที่เราจะได้มาชุมนุมได้ใช่ค่ะซึ่งก็เห็นว่ามันก็มีการสะดุดจากทางนั้นจากการที่เราไขความจริงโอ้โหเยอะเลยละค่ะหลายเรื่องเลยนะคะประโยชน์ที่การที่มาชุมนุมตรงนี้นี่ค่ะที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยคือแทนที่จะเดินหน้าแบบไฟเขียวอย่างเงี้ยท่านก็โหบีต้องมีไฟเหลืองบางอันก็ต้องถึงกับไฟแดงต้องหยุดสิ่งหนึ่งก็คือเป็นการฉุดประกายให้คนดีเนี่ยกล้าเปิดเผยออกมาคือเปิดหน้ามาเถอะค่ะว่าเราเป็นพวกรักชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่ใช่พวกเต่าล้านปีแล้วก็คือจะพูดยังไงก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เรายืนหยัดยืนยงก็คือเราเนี้ยมาเพิ่มพลังความดีให้กับประเทศชาติเราก็เลยเห็นพลังตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะอยู่ให้ยาวแล้วก็เย็นเลยไปแล้วก็ไขความจริงออกมาให้มากๆใช่ไหมคะทุกคนค่ะทุกคนมีส่วนร่วมหมดทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะจากที่พี่น้องเราเล่าชีวิตของท่านนะคะแล้วก็ทัศนคติความคิดของท่านเนี่ยพี่น้องคงจะตัดสินได้ว่าทำไมเราถึงจะอยู่ให้ยาวอยู่ถูกไหมอยู่ให้ยาวแล้วก็ใครแล้วก็อยากเย็นอยู่ยาวให้เป็นไม่พอขึ้นผิดแหละยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดได้แน่นอนเลยใช่ไหมคะค่ะทั้งนี้นะคะก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้ค่ะอยากฝากไว้ค่ะว่าเกิดมาต้องให้มีคุณค่าประโยชน์ต่อโลกเป็นสิ่งที่ดีต่อโลกต้องมีอยู่อย่างเป็นคุณค่าไม่ใช่อยู่อย่างเป็นมลพิษค่ะนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะชักชวนค่ะมาอยู่ให้อย่างเป็นมีคุณค่าต่อโลกนะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมรายการทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ